วนมาสร้าง growth mindset เทรนด์ใหม่ของคนวัยทำงานด้วยกันค่ะวันนี้มี3 growth mindset นะคะมาบอกว่าแล้วทำยังไงอะองค์กรเนี่ยถึงจะรักเราแล้วเราก็จะรู้สึกรักองค์กรนะคะอย่างแรกเลยค่ะเวลาได้รับงานอะไรนะเชื่อไว้ก่อนเลยว่าเราทำได้ความมั่นใจในตัวเองค่ะมันสำคัญมากเพราะเวลาถ่ายทอดหรือว่าเวลา energy มันส่งออกไปเนี่ยคนฟังหรือว่าคนที่ทำงานกับเราเนี่ยเขาจะรู้สึกได้อย่างที่2ค่ะแล้วถ้ามันทำไม่ได้ให้ทำยังไงนะคะถ้าทำไม่ได้ค่ะให้ตั้งคำถามที่ดีค่ะตั้งคำถามที่ดีอย่างเช่นอ่ะถ้างานนี้เนี่ยมันยังเกินมือเราต้องปรึกษาใครหรือเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอ่ะจะทำให้ดีกว่านี้ต้องปรับปรุงตรงไหนหรอตั้งคำถามที่ดีค่ะคำตอบที่ดีเนี่ยมันจะตามมาเสมอและ3ค่ะให้เรียนรู้ความสำเร็จจากคนในองค์กรหรือว่าพี่ที่เราชื่นชอบตามหาไอดอลนั่นแหละลองดูว่าเราในที่ที่เราทำงานอ่ะมีใครมีจุดเด่นอะไรแล้วจุดเด่นนั้นอ่ะเราจะเอามาใช้กับตัวเองได้ยังไง3ข้อนี้ค่ะง่ายๆทำให้ใครๆก็รัก